สวัสดีครับเมนูวันนี้คือยำปลาสลิดทอดกรอบครับนี่คือปลาสลิด4ตัวนะครับตัวขนาดกลางๆเอาไปล้างน้ำด้วยผิวมะกรูดนะครับเพื่อดับคาวปลาสลิดแล้วก็บั้งครับบั้งให้ถึงก้างเขาเลยนะครับนี่ครับบั้งเสร็จแล้วก็เอาไปทอดกับในน้ำมันครับทอดประมาณแบบให้กรอบนอกนุ่มในอะครับเสร็จแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วก็เราก็มาแกะเนื้อเป็นลักษณะอย่างนี้ครับนี่ครับแล้วก็ลงไปทอดอีกทีนะครับทอดประมาณว่าให้ไฟแรงหน่อยครับนี่ครับให้เนื้อเขากรอบแห้งมากยิ่งขึ้นเวลาไปยำแล้วจะอร่อยครับโอเคครับนี่ครับเป็นส่วนของปลาสลิดทอดกรอบครับนี่แล่เอาแต่เนื้อครับ4ตัวนะครับแล้วก็นี่คือมะม่วงน้ำดอกไม้ครับนี่ครับเป็นพันธุ์น้ำดอกไม้มะม่วงดิบครับนี่เอามายำนี่จะอร่อยมากครับนี่เขาจะเปรี้ยวแบบจี๊ดๆเลยครับและนี่คือพริกขี้หนูจินดา5เม็ดแล้วก็พริกขี้หนูจินดาเขียว3เม็ดแล้วก็พริกขี้หนูสวน6เม็ดครับนี่ครับหั่นอย่างนี้นะครับหั่นเสร็จแล้วก็เอามาสับๆหน่อยครับให้ละเอียดขึ้นครับอันนี้คือหอมแขกครับ5หัวครับนี่ครับหรือใครจะใช้หอมไทยก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกแต่วันนี้ผมใช้หอมแขกครับ5หัวหั่นอย่างนี้นะครับครับผมแล้วก็อันนี้คือน้ำยำครับนี่ทำสำเร็จรูปไว้เลยครับก็จะมีส่วนผสมของน้ำปลา2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำมะนาว3ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลเคี่ยว4ช้อนโต๊ะครับแล้วก็จะใส่ผงรสดีไปประมาณครึ่งช้อนชาครับโอเคครับอันนี้ทำสำเร็จรูปไปแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวเรามายำกันเลยครับอันนี้เราใส่มะม่วงเลยนะครับนี่ครับใส่มะม่วงไปเลยครับผมอันนี้หอมแขกครับหอมแดงแขกนะครับจัดครับผมอันนี้คือพริกครับนี่พริกครับใส่เลยครับใส่พริกเสร็จแล้วก็อันนี้เป็นน้ำยำครับนี่ปรุงสำเร็จรูปไปเลยครับราดไปเลยครับโอเคครับนี่ราดเสร็จแล้วก็ใช้นี่ครับช้อนใหญ่หน่อยครับคนไปเรื่อยๆครับเรื่อยให้เข้ากันให้หมดครับนี่ในส่วนของนี่ครับปลาสลิดทอดกรอบครับนี่เราก็ใส่ครับเดี๋ยวเราตักข้างบนขึ้นมาข้างล่างขึ้นมาหน่อยครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็คลุกเคล้าครับไปเรื่อยๆครับนี่ครับตักข้างล่างนี่ครับนี่ครับให้เขาแบบเข้ากันให้หมดเลยครับส่วนประกอบส่วนผสมในกะละมังนี่แหละครับครับผมแล้วก็ยำสดๆนี่จะอร่อยมากนะครับนี่ครับยำปลาสลิดทอดกรอบครับครับผมโอเคครับเสร็จแล้วครับยำปลาสลิดทอดกรอบคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ